หลายอย่างที่มันเป็นคำถามสำคัญที่อยู่ในใจของสังคมไทยแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการอธิบายโดยได้รับการชี้แจงบอกว่านี่คือความลับในสำนวนคดีไม่สามารถจะเปิดเผยได้เพราะมันจะเป็นการต่อสู้เป็นข้อต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามได้ของผู้ต้องหาได้จริงๆอาจารย์มองดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นคำถามสำคัญแล้วบอกเป็นความลับในสำนวนคดีมันพูดได้ไหมคะตรงนี้สงสัยมากค่ะอาจารย์คือขึ้นอยู่กับประเด็นที่สังคมสงสัยที่เราหรือว่าเราตั้งคำถามเช่นคำให้การพยานที่เห็น1 2 3 4แต่ละรายละเอียดนะครับตรงนี้อาจจะมีความสำคัญแล้วเพราะอะไรถ้ามีการเปิดเผยทางจำเลยผู้ต้องหาอาจจะมีการหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาศึกษามาเป็นข้อต่อสู้เวลาพิสูจน์ความผิดกันในชั้นศาลได้นะครับแต่ในทางกลับกันในความประเด็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับสาธารณะที่สังคมสงสัยเช่นภาพคุณตังโมเดินไปท้ายเรือหรือถ้ามีการปัสสาวะแล้วมีภาพจากกล้องบนฝั่งเนี้ยจับได้เห็นแล้วพอรู้ว่าเป็นคุณตังโม อันเนี้ยถ้าเปิดเผยสังคมก็จะได้คลายความสงสัยนะครับถ้ามีนะครับ